ครูตัวเราอยู่ไกลฝากดูแลเด็กๆด้วยนะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ครูเรียมสิงห์ธรครูโรงเรียนบ้านขอบดงในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเยี่ยมราษฎรบนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2535พระราชดำรัสดังกล่าวสร้างพลังใจให้ครูเรียมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอะไรที่คือเวลามีปัญหาการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นการทำงานของครูเรียมก็คือทำงานตามหน้าที่และทำงานให้กับเด็กๆแล้วก็เมื่อเด็กได้รับตรงนี้แล้วเด็กสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นย่อมมีความขัดแย้งครูเรียมก็เลยมีความคิดว่าเป็นคุณครูตรงนี้ทำหน้าที่ของเราคือเราต้องมั่นคงต่อการทำงานของเราแต่เราต้องทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจก็คือดำรัสของพระองค์ท่านที่เราจะทำงานตรงนี้ไม่เวลาที่เราท้อเราก็จะถึงพระองค์ท่านก็ทำให้เราทำงานได้ผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆย้อนอดีตกลับไปสู่จุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2527ด้วยใจที่เปลี่ยนด้วยอุดมการณ์ครูเรียมทิ้งอาชีพครูในเมืองกรุงอาสาเข้ามาทำหน้าที่สอนหนังสือให้เด็กๆชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารบ้านขอบดงบนดอยอ่างค้างแห่งนี้แต่ก็เริ่มท้อใจเมื่อนักเรียนไม่ให้ความสนใจเดินทางมาเรียนนานถึง2สัปดาห์ในขณะที่กำลังคิดก็หาสิ่งที่ยึดความรู้สึกของตนเองไว้ให้ได้ว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องทำงานให้ได้เราตั้งใจมาแล้วอะไรเงี้ยคงกระโหลกนี่อยู่ไกลแต่พระองค์ท่านยังมาให้มีโครงกระหลวงมาให้มีการปลูกพืชทดแทนศีลมาให้ทำอะไรเราเป็นเหมือนเที่ยวที่โครงกระหลวงซึ่งเป็นอาสาสมัครมาเนี่ยทำไมแค่นี้ท้อแล้วไม่ถึงจุดเป้าหมายที่วางไว้เลยก็เอาพระองค์ท่านไว้เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจดังกล่าวทำให้ครูเรียมเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ด้วยการเดินไปสอนถึงบ้านของนักเรียนชาวไทยภูเขาจบจนปัจจุบันห้องเรียนที่ว่างเปล่ามีนักเรียนเข้ามาเรียนเต็มห้องและครูเรียมยังมีแนวคิดที่จะทำหมู่บ้านมูเซอร์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้กับราษฎรวันนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้วันที่เราคิดที่มาทำงานตรงนี้แต่สิ่งที่เราเก็บไว้ยืนอยู่ตรงนั้นเราคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากจากตรงนั้นก็มีความรู้สึกแบบจะอยู่จนเกษียณจะอยู่ทำงานจะทำหน้าที่จะเอาดำรัสที่พระองค์ท่านฝากไว้เนี่ยถ่ายทอดให้กับคุณครูให้กับเด็กๆให้กับชุมชนรู้ว่าพระองค์ท่านฝากอะไรไว้แล้วก็เราควรจะทำอะไรครูเรียมก็มีความคิดขึ้นมาเน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยเน้นความรักชาติรักแผ่นดินการหวนแหนสิ่งที่เรามีอยู่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นต้องรักษาไว้แรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพระวรกายช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารเป็นพลังขับเคลื่อนให้ครูเรียมแห่งดอยอ่างค้างมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวไทยภูเขาเพื่อให้แผ่นดินแห่งนี้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนคุณจำได้วันที่11มีนาคมพ.ศ. 2535เป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของครูเรียมมาตลอดการทำงานในหลวงเสด็จมาที่ขอบดงนี้มาดูแปลงเกษตรมาดูแปลงคันธิชันของครูเรียมกับเด็กๆพระองค์ท่านได้เสด็จมาในห้องนี้ครูเรียมก็จัดเด็กรับเสด็จพระองค์ท่านก็ยืนอยู่ครูเรียมก็เดินยืนอยู่ด้านหลังพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นดำรัสเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเด็กๆในเรื่องการสอนภาษาไทยในความเป็นคนไทยและได้พระราชดำรัสฝากกับครูเรียมไว้ว่าตัวพระองค์ท่านนั้นอยู่ไกลฝากครูดูเด็กๆด้วยเป็นพระราชดำรัสที่ประทับใจเป็นพระราชดำรัสที่ในความรู้สึกคิดไว้ว่า
ไม่ลืมจะเก็บไว้เพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับคณะครูและนักเรียนทราบต่อ